แบบนี้ค่ะจะอยากได้ไม่ติดซีรีส์ของเรามีชื่อว่าอะไรครับโฟร My Love Make Up นะครับใช่มีพี่ทำหน้าก็ยังลบครับเชียร์รักนี่ยังลบเรื่องราวเป็นซีรีส์มาจากญี่ปุ่นครับเป็นซีรีส์รีเมคครับก็เป็นรักประมาณรักสี่เศร้ามาครับระหว่างคน4คนอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปติดตามมากเพราะเนื้อเรื่องสนุกมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขียนชื่อมันยังลบครับแล้วถ้าใช้ยังลบหมดเนี่ยก็คือจะสมหวังในความรักอะไรเงี้ยมาลุ้นกันว่าผมกับเจมินายหรือว่าผมกับป่านหรือว่าผมกับโชกุนหรือเจมินายกับโชกุนหรือว่าเจมินายกับป่านเนี่ยจะสมหวังในความรักหรือเปล่ามาจากซีรีส์ครับซีรีส์ครับญี่ปุ่นครับเป็นหนังสือบ้างครับพอเป็นรีเมคด้วยทำการบ้านยังไงครับตอนนี้มีเรียน acting กันใช่ครับใช่ก็จะมีไปเรียน acting ทุกคนเลยทุกคนในซีรีส์เรียน acting กันอยู่ครับแล้วก็ใกล้เปิดกล้องแล้วใช่ใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะคล้ายกับเรื่องก่อนที่ผมเล่นก็ต้องทำยังไงให้มันแตกต่างกันนิดนึงครับก็มีการเวิร์กตรงนี้ด้วยก็เป็นการบ้านของผมเองวันนี้จะมีนายนั่งเหมือนญี่ปุ่นมากเลยทรงผมด้วยรอก็รู้สึกไหมก็รู้สึกไหมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเขาเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนิปปอนบอยเหมือนได้ครับได้อยู่หรอเหมือนเรื่องนี้จริงๆสำหรับพวกคุณเองมาเจอกันอีกครั้งมันต้องปรับจูนอะไรกันอีกในเรื่องเคมีเลยไม่ต้องจูนเลยครับไม่ต้องจูนเลยนะใช่ครับมันคนเคยๆครับใช่เคมีเราดีแล้วใช่เขาพูดดีแล้วเรียกว่าอะไรเราไม่เรียกว่าเคมีแล้วกันเรียกว่าความรักที่เรามีให้กันธรรมชาติเดี๋ยวไปงานแต่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปงานแต่งมันจะจริงนะใช่ครับเดี๋ยวแต่งกันเลยอายุ17แต่งได้แล้วเดี๋ยวยินยอมกับ17ใคร17ไม่อายุ19อายุเกิน17ไงแต่งงานแล้วใช่เดี๋ยวให้พ่อแม่เขาเล่นกฎหมายมาเป็นไงล่ะใช่เดี๋ยวพ่อแม่เราจะข้ามฮาโลวีนไปวาเลนไทน์เลยใช่ครับผมเรื่องนี้มันจะมีความจริงความฟินเยอะไหมมีไหมก็ต้องมีมันต้องมีมันอยู่ในซีรีส์ก็ต้องมีแหละใช่แต่ว่าก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวไหนดีกว่าเป็นเวไหนเพราะว่าเวที่เราเล่นในแฟนหุ่นแมวทานก็เยอะแล้วความหวานก็เสิร์ฟไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้จะมาในเวที่แตกต่างอาจจะมีขมอาจจะขมแบบว่าขมมากก็มีครับอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูหลายรสชาติครับต่างจากเวอร์ชันญี่ปุ่นต่างครับต่างเพราะว่าประเพณีในประเพณีเพราะว่าประเพณีที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยความเป็นเรียกว่า culture ของแต่ละประเทศก็คนละอย่างกันต้องเอามา apply ให้มันเป็นเมืองไทยมากขึ้นใช่ก็ได้นอนขับไปดูกันดูครับดูครับดูกันหมดเลยครับนักแสดงโหกดดันครับกลัวทำเขาเล่นดีไหมไม่เขาเล่นดีมากครับตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครทุกตัวเลยอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำให้ดีเท่าเขาไม่ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีความกังวลอะไรอยู่ณตอนนี้กังวลครับความกดดันที่บอกว่าเป็นเรื่องที่กังวลเรื่องที่ความเป็นซีรีส์ที่รีเมคทุกคนจะมีภาพจำของของซีรีส์ก่อนแบบอันแรกมาออริจินอลอยู่แล้วแล้วมาดูเราแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็อาจจะความเห็นแตกต่างกันไปใช่วันเกิดครับวันเกิดวันเกิดพรุ่งนี้ครับได้บอกว่าถามพูดได้ถามพูดเองวันเกิดเขาพรุ่งนี้บอกแล้วแหละเขาให้เสื้อครับเสื้อสเวตเตอร์แบบนาฬิกาผมสองชิ้นสองชิ้นอันนี้บอกเขาเองหรือเปล่าว่าแบบเอออยากได้นี้ใช่ครับบอกว่าอยากได้นาฬิกาแต่อยากได้แบบว่าโรเล็กเป็นไงแต่ว่าไม่มีตังค์อะดิแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้บอกว่าผมจริงๆไม่อยากได้หรอกแต่เขาบอกคนรักกันห้ามให้นาฬิกาทำไมอ่ะเขาไม่จะมีเวลาจะไม่มีเวลาให้กันทำไมไม่มีอ่ะก็เวลาก็มีเยอะเลยเพราะว่าให้นาฬิกาไงหรือว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเอานาฬิกาไปเผาทิ้งก่อนเขาให้เราก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะถือว่าเป็นของมูลค่าทางใจเราใช่ครับมูลค่าทางใจครับแต่แฮปปี้มั้ยคะที่ได้แฮปปี้ครับเขาให้อะไรผมก็ดีใจหมดแหละวันเกิดเขาต้องแบบหนักกว่า2ชิ้นเหมือนกันอ๋อได้ครับเดี๋ยวซื้อซื้อข้าวสารกับเขาให้อะไรพวกสังฆทานแฮปปี้หมดครับเขาสั่งไงแฮปปี้เหรอเขาสั่งแฮปปี้ครับอย่างเจมบอกว่ามันเหมาะกับโค้ดจะมีโอกาสแบบใส่ให้คนแฟนได้เห็นได้เดี๋ยวมีโอกาสใส่ให้ดูแน่นอนครับฝากค่ะฝากหน่อยฝากซีรีส์ของเราครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Love Make Up ด้วยนะครับก็ฝากเจมินายโฟร์แล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่อีก2คนครับก็
ไฟแรงมากๆครับใช่ติดตามครับครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณครับเจอกันครับ